ลุกแล้วครับก็สวัสดีครับชื่อนายกวีวชิรพัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่อมาร์คนะครับหรือว่าชื่อในเกมมีมาร์คนะครับผมก็เป็นมิดเลนเนอร์ของทีม Box Bacon Time นะครับก็เข้าวงการเอาจริงๆคือเริ่มแข่งมาตั้งแต่สมัยแบบว่ามัธยมแล้วนะครับแล้วก็เหมือนแบบพอเหมือนเกมอวีเข้ามาเปิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังทำงานอยู่พอดีแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเล่นเกมที่เป็นคอมพิวเตอร์สักเท่าไหร่ก็เลยลองมาเล่นเกมโมบ้าที่เป็นแนวมือถือดูนะครับแล้วก็เลยเป็นเส้นทางที่เข้ามาสู่วงการแข่งขันของ ROV นะครับผลงานแรกเลยจะเป็นทัวร์คอมมูนิตี้คือมันเป็นทัวร์ที่จัดขึ้นมาระหว่างคอมมูนิตี้ของ ROV ตอนนั้นคือเกมเพิ่งจะเปิดมาใหม่ๆก็จะเป็นแชมป์ของทัวร์คอมมูนิตี้ครับผมผลงานที่ประทับใจที่สุดการที่ไปคว้าแชมป์ของรายการ Tone of Glory ครับผมที่ประเทศเวียดนามซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนแบบทีมไทยมันจะอยู่แบบเหมือนนอกสายตาเลยแต่ว่าเราก็สามารถได้แชมป์มาในรายการนั้นได้ครับผมทัวร์ที่เสียใจที่สุดน่าจะเป็นทัวร์ AWC ครับที่ LA ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราได้ที่2มาซึ่งเป็นเกมสุดท้ายที่เราแพ้ด้วยคือเราขึ้นนำเขาก่อนแต่ว่าโดนเขาตีกลับขึ้นมาได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแบบเหมือนความรู้สึกมันรู้สึกทั้งผิดหวังเสียใจแบบเหมือนว่าเราคาดหวังไว้เยอะด้วยในทัวร์นั้นครับผมมันเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นอาชีพใหม่ดีกว่าที่เข้ามาในประเทศไทยเนาะซึ่งต่างประเทศเนี่ยมีเหมือนแบบว่าอีสปอร์ตค่อนข้างที่จะนานแล้วแต่ในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะมายอมรับกันเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเองอีสปอร์ตเนี่ยมันให้ทั้งการมีระเบียบวินัยแล้วก็ความอดทนแล้วก็การสื่อสารกันหรือว่าการเล่นกันเป็นทีมด้วยคือตรงนี้เนี่ยสามารถได้ทุกอย่างเลยจากวงการอีสปอร์ตครับน่าจะเป็นช็อตแลสครับที่แบบว่าเราตอนนั้นเนี่ยมันเป็นทีมไฟท์กันแล้วเราสามารถเอาแลสที่เป็นตัวโปรดของเราเนี่ยเก็บฝั่งตรงข้ามได้4ตัวครับผมเอวีเข้ามาตัดจังหวะก่อนครับแต่โดนยำมาอย่างนี้ครับผมโดนดาเมจไปหนักมากแต่ตรงนี้มีมาเข้ามาอย่างสวยงามและไล่เก็บเฟิร์สวันได้หรือไม่โดนต่อยมาตรงนี้ไล่สั่งตัวเอ็นทีและมังกรได้ประตูตัวเต็มเพราะมีชาโดกับตามมาถึงด้านหลังพร้อมกับตัวของเต่ากับเดนเอ็มเอสมาแต่โดนจับไปตรงนี้กับด้านหลังกับพีมาร์กยังคงทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องต้องระวังมาหลังจากก่อนครับแต่ตอนนี้ชาโดกำลังจะตายกับตัวมีมาร์กมาต่อยพลาดไปตรงนี้แต่ด้านหลังตามเข้ามาเป็นการดวลหนึ่งต่อหนึ่งตัวมีมาร์กเก็บไปแล้วเรียบร้อยเอาจริงๆมันผมคิดมาสักพักแล้วครับผมตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันโปรลีกซีซั่นที่แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนแบบหลังจากจบ APL มาเราค่อนข้างที่จะมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็เหมือนแบบด้วยความที่แบบเราซ้อมมาเยอะมากแล้วก็ความกดดันแล้วก็เหมือนแบบความเครียดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะสมมาเรื่อยๆแล้วเราก็เลยคิดว่าแบบเราอยากจะพักผ่อนแล้วเราอยากจะออกจากการแข่งขันตรงนี้ไปแล้วครับก็คือวางแผนไว้หลายอย่างมากเลยคือตอนนี้เนี่ยเราเหมือนแบบเพิ่งจะพักการแข่งขันไปเราก็อยากจะออกไปแบบไปท่องเที่ยวบ้างออกไปเหมือนแบบว่าใช้ชีวิตที่เราแบบว่าไม่ได้ใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วใช่เหมือนแบบเราไปพักผ่อนเราไปแบบว่าไปสถานที่ที่เราอยากไปเราไปทำที่เราอยากทำแต่ว่าเราก็ยังอยากทำสตรีมด้วยแล้วก็ทำช่อง YouTube ต่อด้วยครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมไม่ว่าเราจะเคยเจอกันหรือเปล่าหรือว่าเรายังไม่เคยเจอกันนะครับแต่ว่าทุกเสียงเชียร์ทุกกำลังใจที่ให้ผมมานะครับมันมีค่าสำหรับผมมากจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยคือผมประกาศพักการแข่งขันแล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามผมได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางสตรีมนะครับหรือว่าในแฟนเพจก็ตามนะครับผมก็ถึงผมจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าทีมของน้องๆก็ยังอยู่นะครับก็อยากจะฝากให้เชียร์น้องๆด้วยนะครับในการแข่งขัน AC ที่จะมาถึงนะครับแล้วก็การแข่งขันต่อๆไปด้วยนะครับก็อยากจะขอบคุณมากจริงๆครับผม